Pizza. Soju. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับช่อง The Little Big Things ค่ะถ้าจะสังเกตได้ว่าช่วงนี้กระแสการแต่งชุดไทยโบราณเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่อะค่ะก็จะเริ่มกลับมาอนุรักษ์ในการแต่งชุดไทยเนาะจะเห็นได้จากงานต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งละครพีเรียดของเราค่ะเดี๋ยววันนี้แม่เมย์จะแต่งชุดไทยแบบสมัยต้นรัชกาลที่5ค่ะจะเป็นแบบยังไงนั้นไปดูกันเลยค่ะค่ะเนื่องจากตัวผ้านุ่งของคุณแม่เนี่ยตัวจงกระเบนเนี่ยค่ะสีออกกลีบบัวทางร้านเนี่ยก็เลยแนะนำว่าถ้างานเอาสีเทาแล้วก็ตัดด้วยสบายสีนี้จะทำให้ดูแบบดูสวยขึ้นค่ะหลายคนมีคำถามว่าเอ๊ะแม่เมย์คะเวลานุ่งผ้าถุงเนี่ยนุ่งสดอย่างเงี้ยยากไหมไม่ยากค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนุ่งจงกระเบนสดไม่ยากค่ะทำตามขั้นตอนได้เลยผูกเข้าลำตัวก่อนนะคะปลายผ้าจะต้องเสมอกันค่ะพับค่อยๆพับลงมาจนเหลือเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมคาดด้านหลังเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็อย่าลืมเอาเข็มขัดมาคัดด้วยนะค่ะพอเรานุ่งจงเสร็จนะคะเราก็จะมาสบายค่ะเริ่มจากการถอดตัวก่อนเลยถ้าไม่ค่อยชอบให้สบายยาวมากก็แนะนำว่าให้พันรอบตัวก่อนค่ะใช้เข็มกลัดนะคะจริงๆการแต่งชุดไทยเนี่ยค่อนข้างจะต้องขอความช่วยเหลือคนนิดนึงเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข็มกลัดทีค่ะการห่มสบายค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาแต่การที่คนส่วนใหญ่จะห่มไปด้านซ้ายเพราะว่าด้านซ้ายเราใช้งานน้อยค่ะด้านขวาเราจะใช้ขยับค่อนข้างเยอะเขาต้องสำรวมมากขนาดไหนเบอร์ไหนที่แบบเสื้อผ้าเขาก็จะยังสวยอยู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือด้านหลังค่ะเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะปลายสังวานค่ะบางคนจะเรียกว่าสร้อยตัวคือปกติจะเป็นสร้อยคอเนาะสังเกตนะคะตรงนี้จะเป็นตัวล็อกด้วยทีเพื่อที่จะแบบไม่ได้ให้สร้อยมันรูดลงอะไหลลงมันควรจะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องนี่การเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย